ก็นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมนะครับในรายการ YTDC นะตอนนี้อยู่ในเกม GTA 4นะอยู่กับผมปอคนเดิมนะคลิปนี้นะฮะจะพาไปสำรวจสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในเมือง Liberty เนี่ยในตัวเกมเบต้า2ก็ติดตามชมได้เลยนะฮะเอาเป็นสถานที่ที่เคยสำรวจไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วกันนะแล้วสำรวจไปแค่คลิปเดียวด้วยนะฮะก็คือเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับอะไรนะเราจะพาไปดูนะมันเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับท่าเรือนะท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดนะในเกาะที่3ตรงนี้นะตรงนี้จำได้ปะอ๋อไอท่าเรือเนี่ยนะเออใช่ฮะเนี่ยแหละฮะโปรเจกต์ของเราในคลิปนี้ก็คือนี่ฮะเนี่ยฮะโปรเจกต์ของเราในคลิปนี้ก็คือนี่ฮะท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเกาะที่3อ๋อไอท่าเรือที่ผมไปสำรวจเมื่อคลิปไปแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละฮะคุณผู้ชมใช่สัตว์เสียงเพลงดังมาแต่ไกลเออนั่นแหละใช่ครับนั่นแหละฮะคลิปนี้จะพาไปสำรวจอีกรอบโดยการขับเรือไปสำรวจนะฮะคราวที่แล้วน่าจะไม่ผิดนะว่าที่ผมไปสำรวจมานะคราวที่แล้วเนี่ยสำรวจมาแค่1คลิปเท่านั้นนะแล้วใช้เวลาก็ประมาณ 20-30 นาทีป่ะผมก็จำบ่ได้ละจำไม่ค่อยได้แล้วย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้สถานที่แห่งนี้หลายคนอาจจะคิดว่าแหมพี่สำรวจสถานที่ซ้ำเหลือเกินนะบอกตามตรงนะว่าสถานที่แห่งนี้ถึงจะเป็นสถานที่ซ้ำแต่สถานที่แห่งนี้เนี่ยผมสำรวจไปแค่คลิปเดียวเท่านั้นทั้งที่คุณย้อนกลับไปดูสถานที่เดิมสถานที่เก่าที่ผมเคยไปสำรวจอ่ะที่ผมเคยพาไปสำรวจมาเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะสถานที่ยกตัวอย่างสถานที่อื่นมานะผมจะสำรวจซ้ำหลายคลิปมากสำรวจซ้ำสัก 2-3-4-5 คลิปถ้าติดใจติดลมบนถ้ากูถูกใจสถานที่นี้กูชอบสถานที่นี้กูก็สำรวจแม่งอยู่อย่างนั้นนะฮะไม่ไปไหนนะใช่ครับแต่ยอมรับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะผมยอมรับเลยว่ามันเป็นสถานที่ที่ผมไม่ได้มาสำรวจเลยมันเป็นสถานที่ที่ผมอะไปสำรวจคลิปเดียวได้ซ้ำลองคิดดูสิฮะคุณผู้ชมนะถ้าเปรียบเทียบกันถ้าเป็นสถานที่อื่นเนี่ยยังไงนะบอกตามตรงแล้วคุณผู้ชมเอาง่ายๆนะถ้าเป็นสถานที่อื่นอะผมสำรวจอะอย่างน้อยมันต้องมีซ้ำมากนะฮะมากกว่า3คลิปมากกว่า3พาร์ทมากกว่า3ครั้งละในการไปสำรวจแต่ละครั้งใช่ไหมแต่สถานที่แห่งนี้ไอ้ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเกาะ3เนี่ยฮะเขาเรียกว่ามันเป็นแบบมันเป็นลานจอดเรือบ้านมึงท่าเรือลานจอดเรือบ้านมึงนี่ลานจอดเรือมันลานจอดเครื่องบินลานจอดฮอเนี่ยมันลานจอดเนี่ยมันต้องเอาไปเรียกกับฮอเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินอะไรงี้แต่เรือเนี่ยเราไม่คุ้นเรียกว่าลานจอดเรือไอ้มั่วกูนี่เข้าใจความหมายผิดเลยโทษที่เขาพูดเอาฮาใช่ไหมน่าจะฮานะฮาไม่ได้เฮียฮามากเลยนะผมบอกตามตรงเลยนะฮะว่าไอ้ท่าเรือเนี่ยต้องเรียกว่าท่าเรือจะถูกเออไอ้ท่าเรือเกาะสามอ่ะผมไปสำรวจมาแค่คลิปเดียวเองคุณย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเอาแล้วกันแล้วคุณก็จะรู้นะฮะนั่นแหละคลิปนี้ก็จะพาไปสำรวจอีกรอบนะแล้วผมก็จะสำรวจแค่2คลิปเท่านั้นนะเออนั่นแหละฮะคงไม่เปิดเบต้า3มาสำรวจซ้ำอีกรอบนะเพราะว่าเบต้า3จะเอาไว้สำรวจเฉพาะสถานที่ที่มันสำคัญจริงๆเว้ยสถานที่ที่ผมชอบสถานที่ที่ผมถูกใจสถานที่ที่ผมกดไลค์นั่นแหละฮะสถานที่ที่ผมแบบประทับใจอะไรเงี้ยก็สำรวจซ้ำได้อยู่นะถ้าชอบถ้าถูกใจนะหรือถ้ามีวิวดีๆให้ถ่ายรูปทำภาพปกเรื่อยๆก็ทำใหม่เรื่อยๆนะใช่ฮะแต่บอกตามตรงว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะก็ผมก็ไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษนะก็สำรวจนะฮะไอการสำรวจของผมเนี่ยก็สำรวจสัก2คลิปพอละคลิปแรกสำรวจไปแล้วคลิปที่1ใช่ไหมคราวนี้ก็มาสำรวจเป็นคลิปที่2นะในตัวเกมเบต้า2อยู่นะนั่นแหละคงไม่เปิดเบต้า3มาแล้วนะเออนั่นแหละเบต้า3ก็เอาไว้สำรวจเฉพาะสถานที่สำคัญจริงๆอ่ะอย่างพวกตึก Empire State นะตึก Empire นะตึก Empire State หรือเรียกสั้นๆว่าตึก Empire นั่นแหละฮะหรือไม่ก็สถานที่อย่างอื่นเช่นไอ้อะไรนะไอ้นี่ไงคุณจำได้ไหมอ๋อผมจำไม่ได้ดิ Statue of Liberty TP แห่งเสรีภาพนะแต่เกมนี้จะเรียกว่า Statue of Happiness หรือ TP แห่งความสุขอะไรก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมนะบอกตามตรงเลยใช่ฮะนี่คือทางเข้านะปากทางเข้าอ่าวนะมันจะเป็นอ่าวแคบระหว่างเกาะ2และเกาะ3นะเมื่อกี้มันเป็นอ่าวแคบระหว่างกึ่งกลางใช่ไหมก็คือเกาะ1เกาะ4แล้วเกาะ4ไปจนถึงเกาะ2ใช่ไหมมันเป็นอ่าวลึกอ่าวแคบหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นแม่น้ำก็ได้ฮะมันเป็นช่องแคบเป็นช่องแคบเออคล้ายๆกับช่องแคบสิงคโปร์ช่องแคบมาลากาอะไรเงี้ยนะ
ที่แบบที่นักเดินเรือที่แบบเขาแบบล่องเรือผ่านช่องแคบไปใช่ไหมเนี่ยถ้าในอนาคตนะถ้าพูดถึงช่องแคบเรื่องการขุดคลองนะถ้าในอนาคตเนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องการขุดคลองไทยนะหรือคลองค่อนกะได้เนี่ยโอ้โหช่องแคบเขาเรียกว่ามันเป็นช่องแคบของไทยได้เนี่ยถ้าทำได้คือเศรษฐกิจนี่คือดีแน่นอนนะเศรษฐกิจนี่คือแบบสูงปิดป้าแน่นอนนะเอาง่ายๆรอให้แบบไล่ลุงตู่มันออกไปจากออกไปจากการเป็นนายกก่อนไล่ลุงตู่ออกไปจากเก้าอี้นายกก่อนนะฮะพอไล่ลุงตู่ออกไปเสร็จปุ๊บทำไงต่อรู้ป่ะพอไล่ลุงตู่ออกไปเสร็จปุ๊บก็ตามนั้นนะตามนั้นทำไงก็น่าจะเริ่มโปรเจกต์ขุดคลองไทยขุดคลองค่อนกะได้แล้วนะตอนนี้เขากำลังชู3นิ้วไล่ลุงตู่อยู่ผมก็อยากจะไปไล่เหมือนกันนะไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเกมแม่งค้างไอ้สัตว์เป็นห่าเลยวะไอ้เหี้ยพ่อมึงเดชไงวะเหี้ยนานๆมันจะค้างทีนะไอ้เหี้ยแม่งไอ้สัตว์เดี๋ยวนี้เริ่มแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มค้างบ่อยแล้วไอ้เหี้ยอีกรอบนึงนะเนี่ยผมเดินทางมาด้วยเรือเนี่ยมันจะถึงอยู่แล้วแล้วมันก็ค้างอีกเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยเสียเวลาไป5นาทีแล้วไม่เป็นไรก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ไม่ตัดคลิปนะคือมึงค้างก็ค้างไปเถอะกูเป็นคนที่เล่นสดเล่นจริงเจ็บจริงยิ่งกว่าจีจ้ายานินกูเป็นคนที่เล่นสดอัดสดเว้ยไม่มีการตัดเว้ยทำสดๆแบบไม่ทอดกรอบใช่ไหมเออนั่นแหละนี่สวัสดีไอ้อ้วน fuck you what the fuck fuck you fuck you man what the fuck 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 what the fuck what the fuck 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 you fuck you fuck you fuck you อ้วนพ้องใต้พ้องใต้เหี้ยภาษาอังกฤษภาษาไทยดิปนกันมั่วไปแล้วนั่นแหละมันไปแล้วไม่ต้องด่าแล้วพอแล้วถ้ามันมาอีกมันโหลดเจอแม่งอีกกูก็ด่าแม่งไอ้เหี้ยด่าแม่งเลยมันไส้แม่งเอาฮาด่าเอาฮาเนี่ยไอ้เหี้ยเรือแม่งหลุดเมื่อกี้น่าจะถึงอยู่แล้วมึงแม่งหลุดไอ้เหี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่อับปีมากนะคุณผู้ชมเสียเวลาไงไอ้เหี้ยจะเดินทางถึงอยู่แล้วถึงมันหลุดอีกจังไรชิบหายเลยแม่งนะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอความจังไรเลยแบบนี้เลยไม่เอาตอนเช้าแล้วบรรยากาศเนี่ยเอาแม่งเป็นตอนตีสามจะตีสี่เนี่ยกำลังดีแล้วก็ปรับเวลาให้มันเดินช้าลงด้วยนะจะได้แบบเรียลไทม์เวลามันเรียลไทม์จะได้สมจริงไงเข้าใจปะเรื่องนี้ผมก็เข้าใจอยู่แหละเอาง่ายๆนี่นะฮะม็อด GTA Sam มันก็มีหลายม็อดนะถ้าผมจะรีวิวม็อดผมก็ต้องรีวิวม็อดแบบดีๆว่ะเอาลำนี้บ้างดีกว่านะลำนั้นเราขับไปแล้วนะนี่ลำนี้นะเปลี่ยนลำบ้างดีกว่านะตอนนี้มึงไม่ค้างอีกนะไอสัตว์แม่งค้างมาจังไรเลยเราก็ไปทางเดิมวนไปทางเดิมเหมือนเดิมนะแต่ผมจะไม่ผ่านช่องแคบแล้วผมจะอ้อมรอบอ่าวมหาสมุทรอ้อมจากตรงนี้นะดูจากเส้นทางกูนะมึงดูเส้นทางกูนะกูจะอ้อมนี่นะเนี่ยกูจะอ้อมตรงนี้นะเนี่ยในเกาะที่1เมืองลิเบอร์ตี้เนี่ยอ้อมข้ามเกาะ4มาแล้วมาทะลุช่องแคบมาทะลุช่องแคบระหว่างเกาะ2และเกาะ3นะแล้วก็มาจอดที่ท่าเรือเทียบท่านี้เลยนะใช่ฮะถือว่าเป็นการถึงจุดฟินิชในการไปท่าเรือนะเรียบร้อยก็คือจบอ่ะนั่นแหละเปลี่ยนสีเรือแม่งเลยสัตว์เป็นไงเท่เฟี้ยวไหมล่ะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วไหมล่ะมึงจะแดงแล้วมันต้องแดงให้สุดเว้ยจะทำอะไรเนี่ยมันต้องทำให้มันสุดๆไปเลยตามสไตล์ผมอยู่แล้วนะตอนนี้ไม่มีทางพลาดแน่นอนนะพลาดเพราะอะไรแม่งเกมแม่งหลุดเนี่ยแม่งจังไรกูกะจะอัดแค่10นาทีแล้วพอแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งหลุดอีกนะ What the fuck ที่หายเลยไอ้สัตว์มันเป็นห่าเลย Fuck you manแม่งเราหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเหี้ยอะไรไม่รู้นะแม่งจังไรจริงๆเลยนี่มันคือความจังไรอย่างนึงนะคุณผู้ชมนะแม่งเนี่ยผมอ้อมมานี่แล้วฮะอ้อมมาเกาะ4นะฮะไอ้ทะเลเกาะ4ไม่ได้มาดูเลยนี่หว่าเออไอ้เกาะ4เหลือไว้ตอนท้ายเหลือไว้ส่งท้ายเมืองลิเบอร์ตี้เราค่อยพอนะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเอาไว้ง่ายนะต่อให้มีการเปิดตัวเกมเบต้า3อย่างออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการมาแล้วนะแต่ผมก็ยังเล่นตัวเกมเบต้า2อยู่นะกระโดดข้ามแม่น้ำนี่เป็นไงเพราะผมมองว่าเบต้า3เนี่ยเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นพอนะเบต้า2ก็แบบสำรวจเมืองเบต้า2ให้มันจบก่อนนะฮะคือสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างให้เบต้า2ให้มันจบก่อนแล้วก็ค่อยแล้วถ้ามึงจะเล่นเบต้า3มึงก็ค่อยเอาเบต้า3มาโปะเบต้า2อีกทีนะก็คือสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างในเบต้า2ให้มันจบพอสำรวจในเบต้า2จบแล้วนะมึงจะเล่นเบต้า3แล้วมาสำรวจสถานที่ซ้ำเหี้ยอะไรก็ว่าไปก็เรื่องของมึงแล้วนะใช่ครับประมาณนี้แต่มันจะหลุดอีกเปล่าเนี่ยเฮียแม่งชอบมันหลุดตรงเนี้ยผมว่าเรือลำนี้มันช้านะผมว่าเอาลำเมื่อกี้เร็วกว่าที่แม่งเสียเวลาชิบหายเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นมุมกล้องมากไอสัตว์เราแม่งหลุดมาชิบนั่นไงกูว่าแล้วไอ้เหี้ยพอไม่หลุดมันไม่หลุดมันแค่แบบกระตุกนะฮะไม่ได้หลุดนะมันแค่แบบยังไงวะ
แมปมันไม่โหลดมองไม่เห็นแมปเนี่ยอีปะคลิปกูไปสะดุดเคียอะไรวะอ๋อท่าเรือชิบหายเด็ดตอนนี้ไอข้างล่างนี่อุโมงค์ใต้ทะเลนะนี่รู้อยู่แล้วอย่ามันหลุดตรงนี้นะระวังนะเคียจำกูจำไม่ผิดมันจะหลุดตรงนี้ใช่ไหมผมรู้มันจะหลุดตรงนี้อ่ะตอนนี้มาไม่หลุดนะถ้ามาไม่หลุดก็ตามนั้นเวลี่กู้นะจอดเลยว่ะผมไม่จอดตรงนี้ด้วยฮะเพราะคิดไปแล้วเรามาจอดในนี้ไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เราจะไม่จอดตรงนี้นะแต่เราจะไปจอดตรงนู้นนะฮะจอดตรงมันจะมีอยู่ล็อกเกอร์ใช่ไหมมันจะมีอยู่ล็อกมันจะมีอยู่หลายล็อกใช่ไหมให้เข้าอ่ะมันมีล็อกหนึ่งล็อกสองนะฮะเนี่ยฮะมันจะมีล็อกหนึ่งนะฮะล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามล็อกสี่ล็อกห้าใช่ไหมแต่ผมจะเข้าล็อกหนึ่งว่ะล็อกหนึ่งนี่น่าสนใจสุดแล้วนะล็อกหนึ่งเนี่ยนะล็อกหนึ่งนี่มันเป็นแบบเหมือนก็มันไม่ใช่ท่าเรือเอาไว้จอดนะใช่ฮะไอ้ล็อกสองจนถึงล็อกห้าเนี่ยมันเป็นเอาไว้สำหรับให้เรือจอดนะแต่ล็อกนี้มันไม่ใช่เอาไว้ให้เรือจอดนะกูขับแม่งวันนี้เลยชิบหายเรือหายไปเลยนะเป็นไงสุดยอดไหมล่ะไม่ธรรมดาเนี่ยมีใครทำได้แบบผมบ้างนะไม่มีทางไม่มีใครที่ทำได้แบบผมอย่างแน่นอนนะนะฮะเราจะเริ่มสำรวจใหม่นะฮะอีกรอบนึงนะฮะนี่ตรงนี้ที่เรามาเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ฮะมันจะเป็นสไลเดอร์สไลด์แบบเมื่อกี้เราสไลด์อ่ะเราขับมาเร็วๆใช่ไหมตรงน้ำเนี่ยฮะแมปมันจะบั๊กหาอะไรกันวะแก้บั๊กดิบั๊กเยอะเหลือเกินไอ้เหี้ยจะมองเหี้ยอะไรเห็นไม่น่าไอสัตว์ขออภัยสำหรับคำหยาบคายด้วยแต่โมโหจริงเฮ้ยเฮ้ยเกินไปละเกินไปละปรับเวลาเป็นตอนเช้าดิแมปมันไม่โหลดอ่ะคุณผู้ชมดูดิไอ้เหี้ยแม่งเสร็จแล้วนะพอแมปโหลดแล้วปุ๊บปรับเวลากลับมาเป็นตีสี่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เซตเวลาให้มันเดินช้าลงแค่นั้นแหละเนี่ยเห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมสไลด์ขึ้นมาจากตั้งตรงเนี้ยฮะผมสไลด์ขึ้นมาตั้งตรงเนี้ยเป็นไงเท่ไหมล่ะผมขับเรือแล้วก็สไลด์ขึ้นมาเลยฮะเป็นไงเท่ไหมล่ะคุณผู้ชมนะแล้วก็สไลด์วืดขึ้นไปข้างบนนั่นแหละนะอันนี้คือล็อกที่หนึ่งนะเข้าไปแล้วถ้าผมจะไม่ผิดผมจะเอาไปจอดที่ล็อกที่สามมั้งกึ่งกลางล็อกสามเลยฮะใช่ครับแล้วก็เดินมาสำรวจทีละล็อกเลยแบบนี้นะคราวนี้ผมจะสำรวจตั้งแต่ล็อกหนึ่งก่อนนะฮะใช้เวลา11นาทีก็ไม่นานเท่าไหร่นะโดยรวมแล้วก็โอเคอยู่นะฮะจะมาสำรวจอีกรอบหนึ่งนะฮะใช่ฮะนี่นะฮะแบบนี้ตรงนี้ก็สำรวจไปแล้วอันนี้ก็คือแบบวนไปวนมาก็กลับมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้นะบริเวณใกล้ๆท่าเรือนะอันนั้นคือมันเป็นท่าเรือส่งสินค้านะฮะแต่ส่วนอันนี้มันเป็นท่าเรือเอาไว้สำหรับการท่องเที่ยวเอาไว้สำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นท่าเรือสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นท่าเรือสำหรับรับส่งผู้โดยสารนั่นแหละฮะใช่ฮะจะเป็นการท่องเที่ยวหรือรับส่งผู้โดยสารอะไรก็ได้มันคืออย่างเดียวกันนะฮะในเมือง Liberty City ผมไม่เคยเล่น GTA 4แต่ผมก็พอทราบผมก็พอรู้อยู่ก็คือแบบก็พอเดาออกอะใครๆก็เดาออกนะเอาง่ายๆนะล็อก1ไปแล้วอันนี้คือล็อก2ผมคงไม่เดินสำรวจละเอียดมากนะเค้าเรียกนี่คือสำรวจละเอียดมากจนถึงแบบว่ายังไงรู้มั้ยสำรวจละเอียดจนแบบจนผมไปเดินในทุ่นของไอ้ไม้ๆตรงนั้นไอ้เหี้ยเสียวตกแล้วตกน้ำไปชิบหายด้วยตกน้ำไปคือแบบไอ้ GTA 4นะฮะคือมันก็ว่ายน้ำได้แหละแต่ทำไมแบบ GTA San คือที่ลงมอด GTA 4เข้าไปเนี่ยมันว่ายน้ำไม่ได้มันว่ายน้ำได้นะแต่มันลงวงน้ำมันบั๊กนะบางทีมันก็ว่ายน้ำได้บางทีมันก็ว่ายน้ำไม่ได้ก็คือบั๊กค้างอยู่แล้วแหละตายอยู่นั่นนะกูก็ต้องใช้ไทม์สต็อปเปอร์เนี่ยใช้เชนเมนูแล้วก็ไปที่เมนูไทม์สต็อปเปอร์เนี่ยให้มันเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะหนังใหญ่ตกอีกแล้วไอ้เหี้ยมันก็บั๊กเห็นมั้ยบางทีก็ว่ายน้ำได้ถ้าว่ายน้ำได้ก็โอเคบางแต่ส่วนใหญ่มันจะว่ายไม่ได้นะโอเคบางทีผมก็ไปเดินบนทุ่นตรงนั้นนะส่วนใหญ่มันจะว่ายไม่ได้คุณผู้ชมนะแต่คิดไปแล้วจำได้ไหมผมไปเดินบนทุ่นตรงนั้นไอ้เหี้ยโคตรมันเลยคลิปนี้ไม่ขอมาเดินแล้วกันก็แค่แบบขึ้นมาสำรวจแค่เซอร์เวย์ดูแค่นั้นแหละนะฮะไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วอ่ะต่อไปเป็นล็อก3นะผมจะเรียกเป็นล็อกไปแล้วกันนะเรียกตามลำดับเลขนะตามลำดับหมายเลขไปนะผมจะเรียกตามลำดับไหนเลขไปผมจะเรียกตามลำดับชื่อไม่ใช่ตามลำดับชื่อดิผมจะเรียกตามลำดับหมายเลขไปผมจะเรียกตามลำดับหมายเลขไปนะฮะผมก็จะเรียกตามลำดับตามอันดับหมายเลขไปนะตามลำดับนั่นแหละโอเคผมก็แค่เดินมาแค่ตรงนี้แล้วก็กลับแล้วก็พอแล้วฮะไม่เดินไปมากแล้วตัวเองชิบหายเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าผมมองว่าถ้าผมเดินไปมากนี่คือรับรองนี่คือแบบชิบหายเหมือนคลิปที่แล้วแน่นอนนะคือแบบเดินไปนี่คือแบบเดินทรงตัวท่อนไม้น่ะตกแง่อย่างเงี้ยว่ายน้ำไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่มีทำซอปเปอร์นี่คือค้างในน้ำต้องโหลดเซฟใหม่อย่างเดียวต้องยูเกมอย่างเดียวนี่คือชิบหายเลยนะเว้ยเซฟเวลาเปล่าๆนะดีที่ลงม็อดช่วยไว้นะสบายๆนะชิวๆนะสไตล์ผมนะอันนี้คือล็อกที่4ป่ะนะส่วนต่อไปอันนี้เป็นล็อกสุดท้ายนะน่าจะล็อกที่5เอ้ยไม่ใช่นี่ล็อก3โว้ยแล้วอันนี้ก็คือล็อกที่4นะฮะเป็นล็อกที่เอาไว้จอดท่าเรือนะเอาไว้เทียบท่าเรือนะไม่ว่าจะเรือเดินสมุทรเรืออะไรก็แล้วเรือเฟอร์รี่อะไรก็ว่าไปนะ
แต่ส่วนใหญ่เรือส่งสินค้าเรือเดินสมุทรเขาจะจอดตรงนู้นนะอยู่ในหมวดไททานิกนะใช่ฮะเรือลำใหญ่ใช่ไหมเรือลำใหญ่เท่ากับเรือไททานิกอะเรือลำใหญ่ๆที่มันเหมือนเรือไททานิกอะเขาจะไปจอดตรงนู้นครับส่วนนี้มันเป็นเรือเฟอร์รี่เรือท่องเที่ยวเรือข้ามฟากอะไรเงี้ยคำว่าเรือเฟอร์รี่ก็คือเรือข้ามฟากหลายคนอาจจะงงใช่ไหมฮะหลายคนอาจจะงงใช่ไหมฮะว่าความหมายของคำว่าเรือเฟอร์รี่มันคืออะไรผมจะบอกให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่าความหมายของคำว่าเรือเฟอร์รี่มันก็คือเรือข้ามฟากนั่นแหละฮะใช่ฮะอันนั้นคือตึกเอ็มไพร์สเตทในตำนานที่เราไปปีนมาดูหลายคลิปนะเสร็จปุ๊บไงต่อปะก็เดินวนมานี่นะนี่นะฮะประมาณนี้นะฮะเป็นไงวนกลับมาแล้วนะฮะอันนี้คือล็อกที่4นะก็เหมือนเดิมนะฮะใช่ค่าเรือนี้ใหญ่จริงนะยอมรับเลยฮะต้องมาสำรวจเซอร์เวย์ให้ได้นะต่อไปล็อกสุดท้ายแล้วล็อกที่5นะล็อกเนี้ยบอกไว้เลยว่าเป็นล็อกสุดท้ายแล้วแล้วก็มองเห็นตึกเอพายเซตในตำนานอยู่เหมือนเดิมนะมันก็มองเห็นอยู่แล้วตึกมันสูงเด่นในสง่าขนาดนี้อยู่ในเทเลกราฟทาวเวอร์มันก็ต้องเห็นอยู่แล้วทั่วเมืองนิวยอร์กซิตี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนิวยอร์กนะนี่แหละคุณผู้ชมคุณดูนะเห็นไหมสุดยอดไหมอันนี้คือล็อกสุดท้ายนะอันนี้มันเป็นล็อกที่5ป่ะใช่ครับล็อกที่5สุดท้ายแล้วก็มองเห็นตึกเอพายเซตในตำนานเหมือนเดิมนะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเอาง่ายๆนะนี่นะสุดแล้วสุดแล้วหมดแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ออกมาเลยฮะออกมาจากไอ้ตรงล็อกท่าเรือตรงนั้นก็คงไม่มาสำรวจซ้ำแล้วก็เข้าไปดูอีกแล้วแหละฮะก็คือจะดูแค่ครั้งเดียวและรอบเดียวเท่านั้นนะถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนไปดูคลิปไม่ย้อนดูคลิปเก่าเลยถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนไปดูคลิปนี้แหละก็ย้อนไปดูเมื่อกี้ใหม่ที่ผมข้ามาแล้วกันนั่นแหละดูไม่ทันนะก็ผมจะสำรวจแบบละเอียดที่สุดเลยนะเก็บรายละเอียดทุกอนูทุกซอกทุกมุมไม่ให้เหลือไม่แต่รูเดียวนะตามสไตล์ผมนะใช่ฮะไม่ให้เหลือไม่แต่รูเดียวใช่ฮะนี่ไงออกมานี่แล้วฮะโอ้ยชิบหายโอ้โหมันน่าจะเดินได้นะอ้าวนี่ไงเฮ้ยเดินได้เย้ยต้องรอให้มันเดินได้นะเดินได้กระโดดเลยกระโดดเลยมันตกมหาเลยวะไอสัตว์ว่ายน้ำได้แล้วไอ้เหี้ยเบื่อชิบหายเลยไอสัตว์กูขอแก้ตัวอีกรอบนึงพ่อมึงตายยังไงแค่นี้มึงก็กระโดดข้ามไม่ได้ควายโง่นักมึงใช้กระโดดสูงไหมเมื่อกี้กูกระโดดต่ำไงกระโดดต่ำไปแต่ลองกระโดดต่ำธรรมดาไม่ต้องกระโดดสูงที่ข้ามไปได้ไหมหนักมึงก็โง่ตกอีกไอควายจบพอดีแล้วเอาใหม่ดิฝึกซ้อมหน่อยหนักไงว่ายน้ำได้นะตรงนี้บางทีมันก็ว่ายได้บางทีมันก็ว่ายไม่ได้หรอคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงสัตว์เจ้ากับกูก็บอกมานะฮะอย่าให้กูโมโหถ้าโมโหเมื่อไหร่แล้วมึงจะหนาวนะฮะนี่แหละฮะท่านผู้ชมนะอันนี้คือท่าเรือในตำนานนะไม่ใช่ท่าเรือในตำนานหรอกมันคือท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเกาะ3นะส่วนนี้ก็เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลลึกนะใช่ฮะอุโมงค์นี้เคยมาสำรวจหลายคลิปแล้วนะอุโมงค์ใต้ทะเลลึกนั่นเองนะวาบให้เห็นไหมฮะสวยไหมสวยไหมนี่แหละฮะคือท่าเรือครับมีทั้งหมดกี่ล็อกวะก็คือมีทั้งหมด5ล็อกครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะด้านหลังที่เอาไว้จอดเรือกับด้านหน้านี่คือมันมีการบอกล็อกที่เป็นการเทียบท่าจอดเรือมันมีการบอกล็อกนะล็อกที่เอาไว้สำหรับการจอดเรือจะเรียกเป็นนัมเบอร์ไปจะเรียกเป็นนัมเบอร์ไปฮะก็คืออันนี้คืออันนี้นัมเบอร์1ก็คือล็อกที่1อันนี้นัมเบอร์2ก็คือล็อกที่2อันนี้คือนัมเบอร์3ก็คือล็อกที่3อันนี้นัมเบอร์4ก็คือล็อกที่4ส่วนอันนี้นัมเบอร์5ก็คือล็อกที่5เห็นมั้ยฮะคุณดูนะฮะว่าเห็นไหมฮะว่ามันมีการบอกล็อกชัดเจนแล้วไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้างหลังที่เอาไว้จอดเรือส่วนข้างหน้าเนี่ยที่เอาไว้โชว์เพื่อความสวยงามเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันก็บอกได้ละเอียดชัดเจนนะทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมีอาการบอกล็อกเกี่ยวกับล็อกของอะไรฮะเกี่ยวกับบอกล็อกของไอ้นี่ฮะล็อกของท่าเรือในตำนานของเกาะ3นะฮะมีอาการบอกล็อกแบบชัดเจนนะมีอาการบอกล็อกอะบอกท่าเรือนะมีอาการบอกล็อกอย่างชัดเจนเลยฮะเอ้ยว่ามันล็อกนู้นล็อกนี้นะใช่ฮะคือผมมองว่าคือมันก็ดีมันก็โอเคแหละฮะตึกไพเซตนะฮะไม่เกี่ยวมันใช่ไหนอะไม่ใช่เวลามาส่องเอ็มไพเซตนะซึ่งผมมองว่ามันก็ดีนะที่แบบบอกละเอียดอย่างนี้นะซึ่งผมก็โอเคผมก็ยินดีอ่ะนะฮะเป็นไงสุดยอดไหมนี่แหละฮะอันนี้คือท่าเรือนะฮะ
ท่าเรือนะฮะท่าเรือในเกาะที่3นะฮะเป็นท่าเรือนะฮะเกาะที่3เขาจะเน้นเป็นเกาะที่เอาไว้สำหรับการท่องเที่ยวนะฮะเกาะ1เกาะ2อาจจะเป็นเกาะที่เอาไว้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยไงเกาะ3อาจจะเป็นเกาะเอาไว้สำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมนะถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นเกาะแห่งการท่องเที่ยวก็มีท่าเรือไงแล้วถามว่าผมรู้ได้ไงว่าเป็นเกาะอุตสาหกรรมก็ดูดิมันมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ตั้งอยู่ในเกาะที่ 3.5 นะฮะแล้วก็มีอะไรอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะฮะโรงงานน้ำมันนะฮะโอ้โหโรงงานไฟฟ้านะฮะโรงงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งนั้นเลยมีแต่เรื่องสำคัญทั้งนั้นนะในเมือง Liberty City แห่งนี้นะเมือง Liberty City มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะสุดยอดจริงๆเมืองนี้ถึงเมืองนี้จะไม่ใช่เมืองหลักใน GTA ภาคแซนนั่นแหละฮะมันไม่ใช่เมืองหลักใช่ไหมเมืองหลักใน GTA ภาคแซนคือแซนเดสลอสซานโตสซานเฟียโรแล้วไปทูรันใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรฮะเมืองนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองหลักของเกม GTA San Andreas แต่อย่างใดก็ไม่เป็นไรฮะผมก็ไม่ได้เสียใจผมก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วก็ไม่ใช่เมืองหลักก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะประมาณนี้คือแบบผมไม่ได้ใส่ใจนะฮะใช่ฮะไม่ใช่เมืองหลักก็ไม่เป็นไรก็เมืองหลักของ GTA San Andreas ก็ San Andreas ถูกแล้วก็คือเป็นรัฐ San Andreas ถูกแล้วรัฐ San Andreas จะประกอบด้วยกัน3เมืองก็คือลอสซานโตสซานเฟียโรและปิทูรัสมาประกอบรวมกันกลายเป็น San Andreas นั่นแหละฮะถ้าสมมติว่าถ้าเมืองนี้มันเป็นเมืองหลักของ GTA San Andreas มันก็ต้องเปลี่ยนชื่อจาก GTA San เป็น GTA Liberty อ่ะดิ GTA Liberty อ่ะ GTA Liberty มันก็ไปซ้ำกับ Liberty Story ป่ะเออมันก็ซ้ำกันอีกนะนั่นแหละครับท่านผู้ชมเอาง่ายๆนี่ไม่อยากจะพูดเยอะนะพอละโอเคครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะผมก็ขอลาไปก่อนละเออเดี๋ยวคลิปหน้ามาสำรวจอีกรอบดีกว่าคลิปหน้าเอาแค่10นาทีแล้วก็ไล่ข้างบนไล่ดูข้างบนไปนะผมจะไล่สำรวจข้างบนไปให้หมดเลยนะหอข้างบนไอ้ข้างบนท่าเรือนะเออนั่นแหละสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่สำคัญมากๆในเมือง Liberty City เลยก็ว่าได้นะฮะโอเคฮะโอเคในคลิปนี้ก็คงจะผมก็คงจะขอจบขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเด้อนะขอบคุณกันด้วยนะครับที่จะตามชมชาแนลของเรานะเจอใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรในเกม GTA San Andreas เนี่ยก็ติดตามชมได้เลยนะส่วนคลิปนี้นะฮะผมขอลาไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายฮะเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ